สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในมนุษย์เกมเมอร์เช่นเคยนะครับแล้วก็มาอยู่ในเกม Pixel Piracy เย้จะเย้ทำไมนะครับก่อนนะฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับหลังจากขับไล่เด็กดื้อออกไปก็เรือสภาพการในเรือก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้เด็กใหม่มาเพิ่มคนนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวไปชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไปชมกันได้เลยครับไปเกาะอื่นดีกว่าเกาะนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจตกปลาไปดีครับเออเยี่ยมอีหนูกัปตันมึงช้าไปละเร็วๆวิ่ง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 เออวิ่ง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 เออวิ่งไปเย่มาก็เดี๋ยวเร็วสองเร็วสองจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยตะกี้ลงมาจากข้างล่างใช่ไหมขึ้นไปข้างบนงั้นแวะเกาะนี้ก่อนแล้วกันเนาะจุดถัดนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปถล่มข้างบนก่อนอยากไปดูข้างบนมันมีอะไรไปไปเรียนว่ายน้ำกันซะไอพวกกากว่ายน้ำว่ายน้ำเหลือไว้หนึ่งดีไหมต้องเหลืออัพไปเลยอัพไปเลยไอ้นี่ก็ให้มันว่ายน้ำอัพไปเลยโดยเฉพาะเองเนี่ยเองเนี่ยตกน้ำไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยว่ายน้ำตะกี้มี TP เท่าไหร่เอ้ยครับทุกคนว่ายน้ำเป็นแล้วก็คงไม่ต้องโหลดพร่ำเพื่ออีกแล้วนะฮะเหมือนการโกงเนาะการโหลดนะแต่มันก็ไม่ใช่การโกงหรอกแล้วก็พูดแบบเอาใจตัวเองนะครับเรียกอะไรปลอบใจตัวเองนะหาข้อมูลมาอ้างเพื่อให้ตัวเองสบายใจขึ้นเองคุยอะไรกันวะข้าอ่านไม่ทันเจ็บแบบว่าเจ็บแบบแบบจริงผมไม่อยากเปิดเพลงนะผมทำชาแนลไม่ได้หวังรายได้นะไม่ได้สนเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเท่าไหร่ก็กะให้มันติดลิขสิทธิ์ก็ติดไปแต่ว่าคือเกมเนี่ยดนตรีมันแปลกๆครับผมว่าอย่างตอนเนี้ยมันก็มีดนตรีใช่ไหมตอนเดินทางตอนต่อสู้แบบมันก็มีดนตรีแบบดึม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 อะไรเงี้ยไม่ใช่นะเป็นดนตรีแบบอื่นนะนั่นแหละแต่ว่าพอเวลาเรากดสเปซบาร์ให้หน้าจอนี้มันขึ้นมาเพลงมันก็ดับหรือไม่พอเวลาสู้เสร็จปุ๊บเพลงมันก็ดับเป็นแบบสงบเลยอะไรเงี้ยผมว่าแบบอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันงงๆอ่ะสำหรับผมนะผมงงผมก็เลยปิดก็ได้นะปิดแล้วก็ไปหาเพลงกากๆมาใส่ให้แทนนะให้มันฟังแบบสบายใจเนาะแล้วก็ทำให้ผมไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยจะได้ไม่มาฟ้องนะครับก็ไม่มีอะไรนะระหว่างเรือมันเล่นมานานไงก็หาเรื่องชวนคุยไม่รู้จะคุยอะไรดีก็ดูนกนางนวลบนฟ้าไปแล้วกันนะรู้สึกเมื่อกี้จะได้ปลามาหรือเปล่า3ตัวใช้ได้อยู่วางไม่ได้อีโนทำอาหารซันจิลุยเรื่องวันพีซนี่ครับแบ่งหน้าที่ชัดเจนเนาะแต่ดูหนังโจรสลัดเรื่องอื่นนี่ไม่มีการแบ่งอะคืออาหารนี่มีแค่ไข่ผักดองบนเกาะมีอะไรมั่งจ้าอ้าวจิโดเกาะล้างจ้าแต่เปิดตรงนี้น่าจะมีมอนออกมาอยู่นะผมคิดว่าแต่ถ้าเป็น TP ก็โอเคไม่ต้องเป็นมอนแต่เป็น TP นี่ก็จะแบบยิ้มสู้ฟัดอยู่ลูกเรืออยู่นี้กัปตันอยู่นี้เพราะกัปตันมันโหดลูกเรืออยู่นี้ฟังคำสั่งเลยสิครับติ้งได้ TP มาโอเคเดี๋ยวผมจะอัพไปตัดอย่างอื่นบ้างดีกว่าติ้งเหรอผมอยากให้มันตีเร็วๆอ่ะเอจิเดี๋ยวนะบวกดอทบวกมูฟสปีดแอคแท็กสปีดถ้าอัพเด็กบวกอะไรเนี่ยแรงดาเมจเหรอแรงดาเมจบวกฮิตอัพอินเพิ่ม XP อัพลักเพิ่มคริติคอลงั้นผมอัพนี้แล้วกันผมจะลงเอจิให้หมดเลยผมลงเอจิให้ทุกตัวเลยเพ
ื่อให้มันตีเร็วขึ้นนิดนึงนะครับตีเร็วขึ้นไม่งั้นมันก็แบบยืนง้างดาบอ่ะอื้อปึ๊กทีนึงแล้วก็ยืนรออย่างเงี้ยมันไม่สนุกอ่ะอยากให้มันแบบใส่ติวเนเตอร์2รูเงี้ย3ม้าดำเงี้ยแล้วก็ฟันซึดบ้าใครจะเอาม้าดำมาใส่ติวเนเตอร์นะฮะมาลุยเลยดีกว่าเห็นเรือโจรสลัดแล้วมันอยู่ไม่ได้จริงๆครับแล้วแบบโจรสลัดแค่เลเวล2นี่แบบหวานหมูอ่ะแบบอะไรอ่ะนึกภาพตามนะแบบจับหนวดแบบสบายมากแค่นี้อะไรเงี้ยนะเป็นโจรสลัดเขาชอบไว้หนวดแบบไหนฮะแบบหนวดขาวเงี้ยเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยนะแบบแจ็คสเปโร่ชอบไว้หนวดแต่ไม่ไว้เขานะไม่เขาถ้าเขานี่จะเป็นหนังจีนนะเป็นพวกนักปราชญ์ชอบไว้เขาแจ็คสเปโร่ก็มีเขานี่หว่าใช่ไหมมีเขาด้วยมีหนวดด้วยเนาะมาถึงละ94 95 96 97 96หายไปไหนไฟเลยครับจับตรงศัตรูอะไรอย่าไปสนใจฮะมีแต่แบบเรือไก่กานะครับเรือไก่กามาเองตกน้ำข้าก็ไม่ห่วงเองละเองว่ายน้ำเป็นละแหมทีแล้วไม่ตกไอ้ตูดเอ้ยฆ่ามันครับฆ่ามันให้หมดครับจะไก่จะนกจะเป็ดจะเต่าจะปูผมเคยหลงคิดว่าถ้าเกิดอะไรล่ะถ้าเกิดกดยึดเรือเราจะได้ไก่ได้เป็ดพวกนี้มานะครับไม่ได้นะมันหายไปเลยเพราะงั้นเราก็ฆ่ามันให้หมดเอา EXP เอาไอเทมนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับเนี่ยมันฟันช้ามันงุนงงเห็นมั้ยมันยืนรอกว่าจะฟันจัดการครับหมาแมวจัดการให้หมดไก่เกยเนี่ยฆ่าให้เรียบเนี่ยไก่เกยอะไรเนี่ยฆ่าให้เรียบเลยฆ่ามันฆ่ามันฆ่าใครก็ได้ฆ่าเลยเอาเร็วก็งงคือมันเล็กนะครับจอมันเล็กผมว่ามันงงอ่ะไม่รู้ใครมีปัญหาแบบผมไหมแต่แบบผมว่าตัวละครไอเทมอะไรมันเล็กไปหมดอ่ะเหมือนตอนเล่นเทเลเรียแบบแรกๆผมหงุดหงิดมากครับเพราะมันเล็กนะครับมันคือมันแบบมันต้องเล่นจนชำนาญน่ะจนถึงจะรู้ว่าไอเทมชิ้นนี้คืออะไรอะไรเงี้ยมันเล็กไปหมดนะฮะแต่ผมก็เลยตัดสินใจไม่อัดนะเพราะผมเล่นแล้วมันกากก็เลยไม่อัดนะแค่เล่นก็พอแล้วกันที่แรกก็กะจะอัดนั่นแหละกะจะอัดแบบหนุกๆซะหน่อยกับเรือโลกกับเรือครับหนุ่มๆว้าบพรอดเลยได้ตังมา80บาทเยอะนะ80บาทนี่เยอะอยู่นะเดี๋ยวนะถ้าเลื่อยไปข้างบนจะเป็น3เนาะงั้นผมเลื่อยไปข้างๆก่อนแล้วกันเลื่อยข้างแล้วค่อยเลาะกลับมานะแล้วก็จะไปลุยเรือโจรสลัดเลเวล3ซึ่งน่าจะสู้ได้นะผมคิดว่าสู้ได้ก็ไอ้นี่มันไม่ได้เป็นเทรนนิ่งละเลเวลใกล้เคียงกับคนอื่นละก็เป็นนี่แล้วกันเป็นให้มันอยู่ในเลเวลเดียวกันเนาะน่า variable item ของราคาแพงนะของราคาแพงกัปตันเวลอัพอีกแล้วเวลมึงนี่อัพแบบให้ผมจะอัพอินให้มันได้ EXP เยอะๆดีให้เวลมันขึ้นแบบพวดๆเลยไม่ถามใครลองเลยผมไม่ถามใครไอ้นี่หายไปไหนอะไอ้เนี่ยไอ้ที่เคยใส่อยู่ตรงเนี้ยนะหายไปไหนครับใครจะตอบผมได้ไม่มีผมก็ต้องตอบตัวเองนี่ไงใช่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็คือข้อดีของการพูดคนเดียวนะครับแรกๆผมนี่เง่งมากเลยแคทเกมนี่คืออะไรครับนั่งพูดคนเดียวพอมาลองพูดดูมันก็เราก็พูดได้นี่หว่าเราก็บ้าใช้ได้อยู่นะครับก็นี่แหละไม่ได้พูดคนเดียวแล้วพูดเอ้ยก็พูดกับคุณผู้ชมนี่แหละไม่ได้พูดคนเดียวหรอก
ถึงแม้จะไม่ได้ฟังตอนที่ผมพูดตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูคลิปก็ได้ฟังที่ผมพูดนะครับแล้วทุกคนก็จะแบบใช่พี่เป็นอย่างนั้นแหละบ้าละกูบ้าละกูบ้าเออกูบ้าเออเพลงอะไรถึงแล้วเจอศัตรูที่ที่12นาฬิกาทำไงดีครับกัปตันยึดเรือมันเลยดูเรือหน่อยสิเอาเหมือนกับเราเกมต้องยึดแค่มาฆ่ามันก็พอมาเลยลูกมาเลยลูกนั่นไงมันเป็นอย่างนี้ไงครับเดี๋ยวนะมันตกเรือได้ไงวะเราไม่เข้าใจถึงกับสับสนกันเลยทีเดียวฆ่ามันลูกฆ่ามันเรียกแบบลูกๆแล้วนะไม่ได้เป็นลูกน้องแล้วนะเป็นลูกเป็นหลานกันละเพราะว่าตัวละคร3ตัวนี้แบบยังหนุ่มๆอยู่นะครับตัวละครที่เป็นกัปตันที่แก่แล้วมีหนวดละเป็นโจรสลัดโจรขาวหัวตั้งเนี่ยถ้าโจรขาวนี่มันจะเหมือนลอกมาใช่ไหมแต่ถ้าเติมหัวตั้งไปหน่อยมันก็จะไม่ลอกละโจรกลุ่มโจรสลัดโจรขาวหัวตั้งนำโดยกัปตันมนุษย์เย่ทำไมใช้เวลานานฟันนานจังเลยลูกฟันที2ทีก็พอมั้งกัปตันมานี่ได้อะไรมั่งได้เศษตังกับเรือลูกอันนี้อะไรครับเดี๋ยวครบไหม1 2 3 4ครบนะแล้วนี่อะไรนี่อะไรช่างมันอย่าไปสนใจมันบั๊กนิดหน่อยนะครับเกมมันก็ต้องมีบั๊กกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะลุยยึดเรืออย่างเดียวเลยเราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ยึดเรือปล้นครับปล้นสะดมเรือจนสลัดด้วยกันให้หมดตกปลาไปลูกได้สักตัวไหมเนี่ยฮันแน่คืออะไรครับโมเรลเด้งมาได้ยังไงอะไรทำให้โมเรลเด้งไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ก็ดีนะตกปลาได้บ้างไหมเนี่ยลูกเอ้ยมีขี้อยู่ก้อนหนึ่งตรงบันไดอย่าไปเก็บมาสิครับไฟมันฮะไม่ต้องถามฮะลุยเลยจ้าตกลงตกเรือนี่ไม่สนใจแล้วว่ายน้ำเป็นแล้วข้ามันนี่ครับจะไปยืนออกันให้ตกเรือทำไมครับเรือจนสลัดแค่นี้เราสู้สบายอยู่แล้วจัดการเลยฮะจัดการให้เรียบฮะข้ามันเรียบร้อยคือเลเวล1เลเวล2เลเวล3นี่ก็ยังไม่ต้องเครียดมากเท่าไหร่นะแค่แบบกะว่าจะไหวหรือเปล่าก็พอนะครับแต่พอขึ้นเรือจนถึงเลเวล4มันเริ่มมีปืนเริ่มมันเริ่มบุกขึ้นเรือเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นนิดหน่อยละถ้ามันบุกขึ้นเรือเราได้เนี่ยเราก็ต้องแบบตั้งรับใช่มั้ยเราก็จะหนีไม่ได้เราก็จะตายกับเรือแม่จะระเบิดเรือมันแล้วแม่มาปุ๊บลุยต่อครับลุยต่อยังไม่หยุดยั้งล้างบางคนชั่วโจรสลัดชั่วพวกนี้มันต้องตายแต่เราเป็นโจรสลัดดีเราเป็นแบบลูฟี่นะครับคอยช่วยเหลือนะเห็นใครเดือดร้อนก็ช่วยอะไรเงี้ยหรือเปล่าวะกินไปแบบถล่มเกาะถล่มอะไรแบบชิบหายไปบ้วงหมดไม่เห็นช่วยใครเลยนะก็ว่ากันไปโจรสลัดมันต้องป้นนะครับไม่ป้นมันอยู่ไม่ได้นะครับไม่งั้นจะเอาเวลเอาตังค์จากไหนไปซื้อของทำไมป้นโถระบบเกมมันเป็นแบบนี้ถ้าระบบเกมมันเลือกไม่ป้นได้มันก็จะดีนะเหมือน This War of Mine อ่ะค
ือเราเลือกที่จะเป็นคนดีก็ได้แต่เราจะลำบากเราจะเป็นคนดีที่ลำบากแล้วก็จะเล่นแล้วก็จะหงุดหงิดนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนเลวเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายกว่าตอนเป็นคนดีนิดนึงเพราะมันสะใจมันอะไรเงี้ยเนาะหนุกดีครับดิสวอลทำไมผมรอมันลดอยู่นะตอนนี้ผมพูดได้ไม่เต็มปากเลยจริงก็พูดได้เต็มปากแหละว่าผมเล่นเถื่อนอยู่เดี๋ยวผมรอลดให้มันต่ำกว่านี้หน่อยมันลดแค่ 10% เองอะเอาทำเซลล์ก็ 10% วินเทอร์เซลล์ก็ 10% มันขอลดสักแบบสัก30นี่ก็ซื้อละไม่ต้องถึง50หรอกแต่แบบมันยัง300อยู่ผมยังทำใจซื้อไม่ได้นะครับรออีกแป๊บนึงนะซื้อแน่นอนผู้พัฒนาเกมผมซื้อแน่นอนแต่ตอนนี้ขอเล่นเถื่อนไปก่อนกลับเรือลูกโอเคแวบโอ้มลุยต่อเลยเลเวล3แล้วเหรอโอ้เดี๋ยวเกาะเลเวล3เลยเหรอไปเกาะนี้แล้วกันที่ผมไปเกาะนั้นเพราะว่าไอ้โจรสลัดเลเวล2มันยังอยู่ด้านนู้นอีกเยอะอยู่เนาะถ้าลุยเกาะเลเวล3เลยนี่ถ้าจะลำบากนะผมไม่ชอบการลุยเกาะมันจะติดนู่นติดนี่ถ้าลุยเกาะผมอยากได้ปืนก่อนน่ะคือแบบลงถึงพื้นปุ๊บยิงต้มต้มเลยไงมันจะโอเคกว่านะเองคุยอะไรกันเดี๋ยวมันเดินทางค่อนข้างนานนะเพราะมันแบบระยะห่างตั้ง4ช่องนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนถึงแล้วเนาะเฮ้ยถึงละเป็นเกาะแบบไหนจ๊ะมีแต่สัตว์นะโอ้สัตว์เลือดอย่างเยอะแล้วก็มีต้นนี้ซึ่งน่าจะเป็นมอนโอเคทุกคนลงมาเดี๋ยวแล้วก็ฆ่ามันครับประกาศตรงนี้เป็นพื้นที่ต่อสู้กัปตันล้มอีกแล้วครับล้มคือมันเป็นสถานะเหรอสตันอะไรงี้เหรอโอ้ล้มกันเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ากัปตันตายกัปตันตายเพราะสตันหัวไปทิ่มหนามวู้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือแบบผมนี่อึ้งไปเลยครับคุณผู้ชมมาถึงเกาะละโอเคเกาะไม่เหมือนเดิมก็แหลมเบยครับไอ้พวกสัตว์เมื่อกี้มันโม่งได้อะเหมือนตอนพาร์ทแรกหรือเปล่าวะที่ผมไปเจอในเกาะแล้วแบบมันโม่งแล้วก็ลงโม่งแล้วก็ลงไปหลับแบบงงๆนะฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคงเป็นสถานะสตันอะไรงี้มั้งฆ่าเลยครับไม่ต้องสนใจฆ่าเลยดอชแล้วตีแรงกว่าแต่หลบหลีกมันเยอะว่ะนี่เรียบร้อยโอเคนี่กัปตันมาเก็บของมาฆ่าปูฆ่ากบฆ่าปูมีแต่ปูไม่มีกบฆ่ามันสิฆ่ามันสิจ๊ะมานี่หมดยังหมดแล้วนะมานี่กัปตันมานี่ลูกน้องยืนแถวนี้กัปตันมานี่พร้อมไหมเดินเลยไปอุ้มเช็คเลือดหน่อยโอเค40 80สบายสู้ได้เดี๋ยวนะกลับเรือเลยจ้า
กลับเรือเลยครับกลับเรือเร็ว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 เฮ้ยอย่าไปสู้กับเขาสิโหเองจะยอมสละชีวิตเพื่อเพื่อนเหรอหรือเองเป็นบ้า 10% HP ข้ายอมปั๊มเพื่อเองเลยเนี่ยเองอัพเอจิเองจะได้หลบหลีกได้เฮ้ย ทุกคนกลับเรือทุกคนกลับเรือโอ้ยท่าจะได้โหลดใหม่ครับดูท่าจะได้โหลดใหม่ฮะไม่ได้ครับผมต้องช่วยชีวิตเขาให้ได้ต้องช่วยชีวิตเขาให้ได้เองต้องมีแบบหลบหลีกเยอะๆหน่อยโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอู้เกือบตายวู้ฮู้เย้นึกว่าสวยโอเคเกือบตายกันทุกคนเลยครับนี่ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะฮะบทเรียนของตัวผมเองนะครับแล้วก็ของท่านผู้ชมด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเอาไปใช้เป็นบทเรียนของตัวเองก็เอานะไม่ได้ว่าไม่ได้ห่วงโอ้อันนี้อะไรเนี่ยไม่เอาอะถอดออกก็อย่าไปสดให้มากเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกเรือเราจะตายนะครับแถวนี้ไม่มีเมืองเลยมีแต่ตรงนี้กับข้างล่างเป็นแถบเลยซึ่งผมว่าไปฆ่ามันเลยก็ดีนะเอามีที่แรกเลเจนดารี่ตรงนี้มี10ไม่ใช่เหรอที่แรกผมจำได้ว่ามันขึ้นเป็น10เนี่ยพาร์ทไหนไม่รู้อ่ะนี่ทำไมมันเหลือแค่4ละก็4ก็โอเคอยู่ขนาดเกาะเลเวล2เมื่อกี้ยังจะสู้ไม่ได้เลยเลือดไหลโจกๆกันทุกคนเลยครับเจอเรือโจรสลัดไหนดูดิ3คนเหรอเอ้าตายอ๋อมันเลือดไหลนี่คือสถานะเสียเลือดแล้วก็ตายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมโหลดใหม่แล้วกันโอเคมันจะตายโอเคทำไงทำยังไงมันถึงยังไม่ตายสรุปว่ามันตายนะครับมันตายก็คือเลือดไหลจนตายอย่างนี้เหรอแล้วผมต้องทำยังไงมันถึงจะไม่ตายอ่ะกับเมืองมันจะมีอะไรที่มันแค่พยาบาลปะไม่เห็นมีคำว่าพยาบาลโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เลยผมไปเมืองนี้แล้วกันน่าจะใกล้สุดหรือนี่ใกล้สุดวะอันนี้เดทัน4อันนี้เดทัน6แต่เมืองนี้เคยไปแล้วอ่ะมันซ้ำอ่ะมันไม่มีทาวเวิร์นด้วยอ่ะอันนี้มันมีทาวเวิร์นเนาะไปทาวเวิร์นดีกว่าครับผมไม่แน่ใจว่าสถานะเลือดไหลโจ๊กๆขนาดนี้มันจะรักษาได้หรือเปล่าอย่าตายนะอย่าตายนะพวกเองจะต้องอยู่กับข้าต่อไปผมว่าเล่นไปเรื่อยๆมันก็คงหยุดไหลมั้งเนาะจะหยุดไหลไหมฮะเดี๋ยวไม่เอาหนีอ้าวหนีไม่พ้นเหรอจ๊ะอ้าวหนีพ้นเหรออ๋อตะกี้เอ้าไม่ได้อ่านโทษทีครับผมไม่ได้อ่านความผิดของผมเองโอ้ยพวกเองทำไมเลือดไหลโจ๊กๆอย่างเงี้ยลุ้นนะครับลุ้นนี่คือที่นั่งเงียบนี่คือลุ้นนะโอ้ย16 11เดี๋ยวเวล6อ๋อเวลขึ้นก็ขึ้นยังอยู่11อยู่นะครับ16 11อยู่ระแวงนะเนี่ยยัง11อยู่เลือดหยุดไหลสักทีข้าจะโอ้ยเหลือ6เดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นๆนะเอาไข่ไปกินนี่อะไรเดียวเลือดเอาวิทนี่ละปะ
เอาไข่ไปกินสักลูกนึงเอาไข่ไปกินใจเย็นนะจ๊ะอย่าตายกันนะแล้วผมจะรักษาเขาได้ยังไงอ่ะทำยังไงถึงจะรักษาเขาได้อ่ะถ้าเดินทางถึงเมืองแล้วมันจะหายปะเดี๋ยวสิบละเอ้ผมไม่รู้วิธีรักษามันอ่ะทำยังไงอ่ะหรือว่าต้องไปซื้อยาครับถึงละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใจเย็นลูกอุ้ยไอคนเหลือ6เนี่ยเดี๋ยว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 โหนี่เป็นวิกฤตขั้นสุดยอดที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะยอมเสียเลือดขวดใหญ่ให้เองเลยอ่ะลองดูสิเองจะกินเหล้าแล้วเองจะหายไหมมันเกี่ยวอะไรกับเหล้าครับมานี่มานี่มาทาวเวิร์นเนี่ยเหลือสิบเหลือสิบจะตายเอากัปตันก็จะตายเอาเหลือ26อ่ะกินเหล้าช่วยได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้นี่ผมเสียยา HP ไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเพื่อรักษาชีวิตพวกเองเนี่ยพวกเองนี่สำคัญกับข้ามากเลยนะ Loser. พวกเองรู้หรือเปล่ากัปตันมานี่ดิกัปตันมาหาซื้ออะไรที่มันเป็นดงเป็นเดชอะไรไม่มีขายเลยเหรอวะทำไงอ่ะทำไงอ่ะเอาเลือดหยุดไหลละโอเคดิใช่ไหมอ๋อหยุดไหลแล้วโหจะตายครับน้ำตาจะไหลเอาคอมแบทฟิชชิ่งล็อตโอเคดิตังค์มี500ไม่งั้นอัน200เหลือพระเจ้าทอชโอ้300เอาไว้ฮิวซื้อดีครับมินิพิสตอลปืนซื้อดีครับ66โอ้ไม่ได้ซื้ออย่างอื่นเลยซื้อแล้วก็ใส่เลยแล้วกันอันนี้มันต้องมีหนังสือมันต้องเรียนหนังสือป่ะไม่แน่ใจแม่งเลยเอาใส่นี่ไอ้ฮิวนี่มันต้องใช้หนังสือหรือเปล่าครับฮิวเอเวนยูอาร์ดีใครเป็นคนฮิวดีไอ้หมอนี่แล้วกันไอ้หมอนี่แล้วกันเป็นคนฮิวโอ้ยเมื่อกี้หัวใจจะวายมันน่าเศร้าจริงๆฮะว่าจะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเรือนี่ไม่ได้ซื้อเลยมานี่ดิเดี๋ยวลองขายนี่ดูดิคัตลาสขายแม่งเลยดาบโง่ๆกากๆถ้าเกิดขายของผิดนี่แบบกรี๊ดอ่ะค่อยค่อยกดคัตลาสช็อตสวอร์ดคืออะไรวะคัตลาสขายไม่หมดเลยครับขายหมดเลยมานี่เองมานี่ไอ้กัปตันของอาหารมานี่พวกเองกลับไปขึ้นเรือเลยโมเร็วพวกเองเต็มแล้วข้ารู้ติดสถานะเลือดไหลนี่มันจะตายเอาจริงๆนะครับก่อนแต่งเรือใช่ไหมเดี๋ยวนะ101 You're strong ราคานี่มึงแบบคือกะไม่ให้ซื้อใช่ไหมกะแบบเต็มลิมิตเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะอยากได้ใบเรือไอ้ไม่อันนี้มันอะไรเนี่ยพังงาหรือเปล่าที่บังคับเรือหรือเปล่าใบเรือมันเซาใช่ไหมไว้ก่อนก็แล้วกันกลับบ้านก่อนแล้วกันกับเรือไม่กับบ้านเฮ้ยเหนื่อยใจจริงกลับมาเรือลูกเลือดหยุดไหลกันแล้วใช่ไหมโมเลวพวกเองก็น่าจะเต็มแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปล่าโจรสลัดกันต่อ
ตะกี้นี้แบบเกือบตายนะครับเกือบตายเบยโอเคเดี๋ยวไปลุยสลัดอีกสักคนหนึ่งอีกสักกองหนึ่งนะแล้วเราก็เลิกดีกว่าหยุดอัดดีกว่าไปข้างล่างเลยข้างบนไม่ไปละข้างบนไม่โหดนะครับเซฟแล้วก็ไปลุยโจรสลัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเมืองข้างๆไอ้เกาะโจรสลัดเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตัดจบดีกว่าผมไม่รู้ว่าอัดมากี่นาทีแล้วนะครับถ้าเกิดมันสัก 30-40 นาทีก็จะเป็นพาร์ทเดียวแต่ถ้ามันเป็นชั่วโมงก็คงต้องตัดไป2พาร์ทนะเพราะว่าเน็ตหอผมมันค่อนข้างกากเนาะก็อยู่หอแถวมหาลัยหอกากๆแถวมหาลัยเน็ตมันก็แบบไม่คือมันไม่ได้กากหรอกแต่มันอัปโหลดไม่ดีอ่ะอัปโหลดช้าถ้าเกิดคลิปเป็นแบบเกินครึ่งชั่วโมงนี่โอ้โหอัปโหลดทีละแบบ 4-5-6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยผมก็ต้องเปิดคอมทิ้งไว้เปิดเน็ตทิ้งไว้อ่ะมันไม่ได้นะมันไม่ได้มันไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็เนาะนะ40นาทีนี่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบเกิน40นาทีเป็น50เป็นชั่วโมงนี่ผมต้องตัดละมาเจอโจรข้างหน้าทำไงดีครับกัปตันก็ลุยมาเลยดีน่าจะเป็นเรือสินค้านะครับไม่น่าจะใช่เรือโจรสลัดรู้สึกไอ้ขวานเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปลุยเกาะแก้แค้นไอ้ขวานเมื่อกี้นี่มันน่าจะเป็นโยนฮิลได้โอเคไม่ต้องมีหนังสือสกิลนะสามารถฮิลได้เลยคือไอ้ขวานเมื่อกี้มันน่าจะเป็นขวานเลือดไหลหรือเปล่าหรือว่าใครตีก็เลือดไหลหมดเก็บของไม่มีอะไรเลยโถเอ้ยกลับเหมือนเป็ดเลยนะกลับอ่ะแล้วก็บูมกลายเป็น Google Crunch World Map แล้วก็เดี๋ยวแวะเมืองนี้เนาะแวะเมืองนี้แล้วก็เดี๋ยวตัดจบเลยแล้วกันเซฟเพราะว่าผมเรียนรู้แล้วถ้าเกิดกดออกเลยเนี่ยระหว่างที่อยู่ในเกาะเนี่ยมันจะไม่เซฟให้มันจะกลายเป็นว่าเราเพิ่งถึงเกาะนู้นอยู่เนี่ยเหมือนกับที่ผมสมมติตัดจบตอนนี้ใช่ไหมออกเกมเลยเงี้ยถ้าเข้าเกมมาคราวหน้ามันเราจะอยู่กลางทะเลที่ไปชนะเรือไอ้ลำเมื่อกี้เราจะไม่ได้อยู่ตรงเกาะแล้วนึกออกไหมผมก็พูดไม่ค่อยถูกไงนั่นแหละนะครับก็คือต้องเซฟระหว่างที่มันเดินเรือเท่านั้นไม่งั้นมันไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะเป็นบั๊กหรือว่าเป็นเพราะผมกดเซฟไม่เป็นหรือตั้งค่าไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นแบบเนี้ยเนาะก็เดี๋ยวถึงเมืองก่อนแล้วดูว่าในเมืองมีอะไรมั่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัดจบพาร์ทดีกว่าดูสิโอ้ก็มีนู่นมีนี่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวค่อยลงจะลงมาทำไมล่ะขึ้นไหมครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์นะครับใครคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับส่วนใครจะติดตามผมตอนแน่ๆก็กด Subscribe ไว้ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าสนุกหรือไม่สนุกนะครับอยากให้เล่นต่อหรือว่าไม่อยากให้เล่นต่อหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาเล่นให้ดูนะครับเย่ก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็เครียดมากนะครับตอนนี้ก็อากาศหนาวแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับเกมนี้ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ